เหตุผลจากสาวสาวเกิร์ลี่เบอร์รี่ทำไมเต้นไม่สนใจเพื่อนตำนานเกิร์ลกรุ๊ปสุดเซ็กซี่ในยุค Y2K กำลังจะกลับมาเขย่าบัลลังก์อีกครั้งสำหรับเกิร์ลี่เบอร์รี่ประกอบด้วยกิฟซี่วนิดากิฟซ่าปิยาเบลมนัญญาและแนนนี่ภัทรนันท์โดยในครั้งนี้พวกเธอกลับมารวมตัวกันภายใต้โปรเจกต์ RS Homecoming พร้อมระเบิดความมันความร้อนแรงกันบนคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในปี2023นี้อย่างแน่นอนล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์3ใน4สมาชิกได้แก่กิฟซี่วนิดากิฟซ่าปิยาและเบลมนัญญาขาดก็แต่แนนนี่ภัทรนันท์ที่ติดภารกิจได้มาร่วมงานแถลงข่าวคูณไลฟ์ THENOMENON รวมมิวสิกเฟสติวัลและคอนเสิร์ตตลอดทั้งปีณโรสฮอลล์ชั้น5ตึก C อาคาร RS Group และได้อัปเดตถึงการมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมตอบถึงประเด็นที่หลายคนกลับมาย้อนดูเพลงของพวกเธอในอดีตแล้วแซวหลังจากสังเกตเห็นว่าพวกเธอก็เต้นทุกคำแม้จะเป็นเพลงช้าแถมเต้นใครเต้นมันไม่มีใครสนใจเพื่อนๆเกิร์ลี่เบอร์รี่คัมแบ็กกับบ้านหลังเดิมมาในรูปแบบไหนกิฟซี่แบบคอนเสิร์ตแต่เราจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษก็ยังบอกรายละเอียดไม่ได้ตอนนี้เกิร์ลี่เบอร์รี่ก็กำลังจะครบ21ปีค่ะเบลกำลังเป็นวัยรุ่นหัวเราะกิฟซ่าเก๋นะก็เก๋อยู่ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่กันมานานคบกันเป็นเพื่อนกันได้ทำงานด้วยกันได้ในระดับหนึ่งก็คบกันมานานจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างเบลอาจจะเป็นทัศนคติที่เราอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนน่ะเราเป็นเด็กเราอาจจะมีความง่วงแง่แต่พอเราโตขึ้นเราก็จะคุยกันง่ายขึ้นเข้าใจอะไรง่ายขึ้นกิฟซี่คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยสาบานไม่จริงหัวเราะกิฟซ่าอย่างหน้าตาเราก็จะพยายามให้ดีที่สุดพยายามจะไปทำไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ให้มันดูสวยกว่าเดิมกิฟซี่บางอย่างไม่รู้จะพูดทำไมหัวเราะเขายังไม่ถามเลยความสัมพันธ์ของพวกเราก็คือยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็เจอกันตลอดไม่ได้ห่างหายออกไปจากชีวิตกันและกันเลยกิฟซี่ใช่ค่ะก็เจอกันเรื่อยๆเลยเบลติดต่อกันตลอดนัดกินข้าวบ้างแฮงเอาบ้างก็อย่างที่บอกว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตต่างๆจะได้เห็นเกิร์ลี่เบอร์รี่ในรูปแบบอื่นๆอีกแน่นอนกิฟซ่าค่ะในปีนี้ก็น่าจะมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะได้เห็นแน่นอนแต่จะเป็นอะไรอยากให้ติดตามกันมากกว่าถ้าเราพูดไปมันจะเป็นการสปอยตอนนี้กระแสของเกิร์ลี่เบอร์รี่คนก็พูดถึงกันเยอะอย่างใน TikTok เขาก็เอาคลิปเก่ามาลงกิฟซี่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้กระแส Y2K กลับมาเราก็อยู่ในยุค 2000 พอดีคือคนอาจจะเข้าใจว่าเราอยู่ในยุค 90 แต่จริงๆไม่ใช่เราอะอยู่ในยุค 2000 เพลงช้าแต่เกิร์ลี่เบอร์รี่ก็ต้นหนักเหมือนกันเบลก็รู้สึกว่าตอนนั้นเอาเรื่องเนื้อเหนื่อยเนื้อเราเต้นกันทุกคำเหมือนกันนะดีใจนะคะที่ยังคิดถึงเอาเพลงของเรามาเล่นกันเพลงรักนะแต่ไม่แสดงออกคนแซววงนี้เต้นใครเต้นมันไม่สนใจเพื่อนกิฟซี่ก็ไม่ใช่ไม่สนนะคะซ้อมแล้วแต่ว่ามันได้ประมาณนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าไม่สนพยายามที่สุดแล้วกิฟซ่าไม่ใช่ว่าเราไม่แคร์เบลไม่ใช่เราไม่เครียดเราก็ซ้อมกิฟซี่เวลาที่เราเอาวิดีโอมานั่งดูจริงๆว่ามันเพราะอะไรถึงไม่พร้อมแต่พวกเราก็คือมีการซ้อมกันอย่างหนักกิฟซ่าหัวเราะที่เขาถามว่าเรามีการซ้อมไหมท้อเลยซ้อมทุกวันเรามีการนับจังหวะมีการนับจังหวะหัวเราะกิฟซี่มีการซ้อมอย่างดีเบลทุกคนนับ18เป็นกิฟซี่มีการออกไปเล่นคอนเสิร์ตทุกวันกิฟซ่า
เอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าเราแก้ตัวเอาเป็นว่าพวกเราตั้งใจที่สุดเท่าที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอแต่ละเพลงแต่ละอัลบั้มออกมาแต่ละปีเราตั้งใจขนาดนั้นเลยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมันเป็นประมาณนั้นแล้วถ้าจะแซวเราก็ไม่ติดเลยเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วจริงๆกิฟซี่มันอาจจะเป็นที่ตัวไม่เท่ากันกิฟซ่าพยายามหาเหตุผลแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นมนุษย์ที่พยายามหาเหตุผลแต่สุดท้ายแล้วผลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ขอบคุณมากที่รักกันแต่เขาก็เอามาเต้นเอามาเล่นกันเยอะเลยกับเพลงเก่าของพวกเรากิฟซ่าล่าสุดก็เห็นมีน้องๆที่เขาเต้นอยู่กลางสยามเขาก็พยายามมากดูบีทเขาอาจน่าจะเต้นพร้อมแต่เขาพยายามมากที่จะเต้นไม่พร้อมกิฟซี่เต้นพร้อมเดี๋ยวดูไม่ออริจินัลกิฟซ่าคือนับถือเลยเราก็คือต้องรีบโพสต์ลงไอจีเลยค่ะแสดงว่าตอนนั้นการเต้นเป็นอุปสรรคต่อวงเบลคือการซ้อมเต้นเราซ้อมเหมือนวงเกิร์ลแบนด์ทุกวงคือมีการนัดซ้อมหลายๆครั้งในแต่ละเพลงกิฟซ่าขยี้ว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการเป็นเกิร์ลี่เบอร์รี่บ้างก็คือตอนนั้นตอบเลยว่าไม่มีค่ะที่ออกมาทั้งหมดมันไม่ใช่อุปสรรคกิฟซี่มันเป็นความตั้งใจไม่งั้นมันก็จะไม่มีคาแรคเตอร์ของวงกิฟซ่าดีมากวนิดาขอบคุณค่ะ โอเคไนท์ออกโรงชี้แจงทุกเรื่องปมเบลล่าแย่งซีนยังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและถกเถียงกันไม่จบสืบเนื่องจากที่กลุ่มเพื่อนนางเอกสี่เมตรม้านำโดยใหม่ดาวิกามินชาลิดามิวนิษฐาและมากี้ราศีเมาออกอรรถรสในช่อง YouTube ของสาวใหม่ดาวิกาพาดพิงไปถึงคนอื่นโดยเฉพาะประเด็นเมาถึงเรื่องเคยไปอีเวนต์แล้วโดนกันซีนที่มิวโดนถามแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากได้คำถามนี้ส่วนมากี้ลั่นฉันว่าโดนทุกคนก่อนมิ้นจะเสริมว่าเพราะโดนคนเดียวกันโดยมิวเล่าว่างานหนึ่งออร์แกไนซ์เตรียมชุดมาให้หน้างานใส่หน้างานเลยเราก็ได้เลยเราหมายมากไม่ต้องฟิตติ้งอะไรก็ได้ได้หมดแต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีอีกคนเขาหายไปแต่งานต้องเริ่มแล้วด้านมิ้นเสริมต่อบอกว่าฉันจำได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าช้ามิวเลยเผยว่าเพราะมีคนหายไปแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีตอนอยู่บนเวทีทุกคนแล้วป๋อไปเปลี่ยนชุดนั้นเองจ้าใหม่เล่าบ้างซีนนั้นได้จบไปแล้วมาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมด้วยความที่ไม่รู้จะทำไงก็เลยหยุดข้างหน้าเลยโดยหลังจากนั้นก็มีชาวเผือกไปขุดคลิปหนึ่งที่ระบุโยงถึงงานที่แก๊งนางเอกมาพูดถึงซึ่งมีเหล่านางเอกหลายคนไปร่วมเดินแบบในงานโดยเฉพาะช็อตที่ใหม่ดาวิกาพูดถึงจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมไปตรงกับช็อตที่เดินมาตรงเบลล่าราณีเลยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คลิปดังกล่าวจำนวนมากโดยใน TikTok ก็มีการโพสต์คลิปงานเดียวกันแต่เป็นอีกมุมหนึ่งของใหม่ดาวิกาซึ่งเบลล่าก็ยืนอยู่มุมหนึ่งโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามลั่นว่าเบลล่าแย่งซีนตรงไหนเบลขยับให้ที่ก่อนใหม่จะแทรกอีกพอใหม่เข้าได้เบลก็ขยับให้ที่ว่างอีกเอ็นดูเบลที่โดนว่าแย่งซีนซึ่งประเด็นดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าแย่งซีนยังไม่จบตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยและก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เชียร์เบลล่าก็ปกป้องและแก้ต่างให้กับฝ่ายที่ทั้งขุดคลิปต่อว่าต่างๆนานาโดยในส่วนที่ขุดคลิปงานเก่าๆมาก็จะมีเขียนประมาณว่า
ถ้ามันไม่จริงจะมีมูลไหมบางก็ว่าเบลไม่ค่อยสนใจใครสนใจแค่ซีนตัวเองไม่เหมือนยาย่าในส่วนของฝั่งที่ซัพพอร์ตเบลก็กล่าวชี้แจงว่าจุดที่ยืนแต่ละงานทีมงานเป็นคนบรีฟบางก็ว่าเรื่องหยิบถ้วยรางวัลเขามีการคุยกันมาก่อนแล้วและมีการต่อว่าใหม่ดาวิว่าสะใจหรือยังที่ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เป็นไงคนที่โดนนินทาโดนคนเอามาขุดเลยล่าสุดโอเคไนท์จัดงานก็ได้ออกมาเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ณอือที่เกิดขึ้นในวันนั้นจากคลิปในงานอีเวนต์ประกวดเครื่องประดับงานหนึ่งโดยยืนยันว่าเบลล่าไม่มีการกันซีนใครทั้งสิ้นมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนทักอินบ็อกซ์เข้ามาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมเพิ่งได้เปิดอ่านเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดไปต่างๆนานากับเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกกล่าวข้อเท็จจริงในวันนั้นในฐานะออร์แกไนซ์ในการจัดงานทางผมได้รับการจัดงานในการประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับจากสถาบันหนึ่งซึ่งในวันงานประกาศผลรางวัลได้มีการดีลดารานักแสดงทั้งหมด6ท่านคือน้องก้าวสุภัสราน้องแพทริเซียน้องมิวนิษฐาน้องมินชาลิดาน้องเบลล่าและน้องใหม่ดาวิกาเพื่อมาสวมเครื่องประดับแล้วเดินแบบจากประเด็นที่เกิดขึ้นขอชี้แจงเป็นข้อนะครับ 1. ทำไมน้องเบลล่าถึงต้องเปลี่ยนชุดจากสีเทาเป็นสีดำคือทางเราได้วางสีชุดไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับน้องๆทุกคนจะเห็นชุดในห้องแต่งตัวและลองฟิตติ้งกันหมดละครับหลายคนคิดว่าน้องเบลเปลี่ยนชุดเองอันนี้ไม่จริงครับถ้าน้องอยากเปลี่ยนชุดอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ครับจริงๆแล้วเพราะก่อนหน้าที่จะเดินแฟชั่นจะมีน้องสองคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนงานเริ่มคือน้องมิ้นและน้องเบลและหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็กลับเข้าไปด้านหลังเวทีเพื่อเตรียมตัวแต่ชุดน้องเบลนั้นดันไปเกี่ยวกับตะปูของฉากเวทีทำให้ชุดน้องฉีกขาดซึ่งเห็นขาอ่อนและส่วนท้ายคือก้นของน้องซึ่งไม่สามารถที่จะใส่ขึ้นเดินแฟชั่นได้เลยวิธีการที่แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนชุดและวิ่งชุดจากร้านชุดแบรนด์ต่างๆในห้างแล้วทางเราจึงแจ้งน้องๆทุกคนให้เดินช้าเพื่อที่น้องเบลจะได้มาหลังเวทีทันซึ่งถ้ามองดีๆแล้วหน้าผมไม่ได้เข้ากับชุดน้องสีดำที่ใส่ขึ้นบนเวทีเลยถ้าเทียบกับสีเทาที่เข้ากับหน้าผมกว่าถ้าน้องอยากแย่งซีนจริงน้องควรเปลี่ยนชุดดำตั้งแต่แรกแล้วแต่งหน้าทำผมให้เข้ากับชุดมากกว่านี้ 2. เรื่องจุดโพสด้วยเวทีที่มีขนาดเล็กแล้วยังมีฉากที่หมุนที่กินพื้นที่พร้อมสเต็ปเวทียกขึ้นเป็นขันบันไดเล็กๆหลายจุดการโพสและการยืนของน้องๆ5คนจึงดูเบียดกันครับ 3. ตอนประกาศผลรางวัลด้วยน้องๆผู้เข้าประกวดคณะกรรมการและดาราประธานผู้มอบรางวัลทั้งหมด20กว่าคนด้วยพื้นที่เวทีขนาดเล็กแล้ว20กว่าคนบนเวทีทำให้เบียดกันแน่นช่วงรับรางวัลจึงต้องเบียดหรือแทรกกันออกมาครับ 4. หลายคนสงสัยว่าทำไมมีแค่5คน9มิวแพทเบลและใหม่ส่วนน้องมิ้นหายไปไหนน้องมิ้นนั้นได้เดินแบบไปก่อนหน้านี้แล้วในรางวัลเครื่องประดับที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดซึ่งไม่ได้เดินรวมกับทั้ง5คนครับนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งมันไม่ได้มีอะไรอย่างที่หลายคนคิดเลยครับและหลายๆคนโยงทำให้เป็นประเด็นและกระแสในวันนี้ครับ